งจะโบกมือบ๊ายบายแฟนคลับไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมากะว่าจะไปเรียนที่อังกฤษนาน6เดือนแต่วันเสาร์ที่ผ่านมากลับเห็นหนุ่มแดนวรเวทบินเงียบกลับมารับงานอีเวนต์เฉพาะกิจแบบไปเช้าเย็นกลับนี่บินไปอังกฤษนะคะไม่ใช่เชียงใหม่แต่สงสัยจะได้ค่าตัวคุ้มค่าตั๋วอยู่ถึงยอมลงทุนเหนื่อยขนาดนี้ส่วนแฟนๆที่พลาดหน้าหล่อๆคงต้องรอเจออีกทีปีหน้าเลยจ้า